เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีให้ญาติโยมก็ที่ไม่ได้ไปไหนก็ยังสนใจได้รับชมรับฟังทางบ้านก็เป็นมงคลชีวิตของเรานะเป็นมงคลแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักหนทางที่บอกว่านี่แหละจะไปเทวโลกหรือมนุษย์โลกพรหมโลกนี่แหละหรือว่าไปนิพพานเราก็ยังรู้จักการเดินทางของพระพุทธศาสนาเราได้ปฏิบัติธรรมกันเราก็อย่าท้อถอยเพราะว่าชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละที่พระสังฆราชบอกว่าชีวิตเนี่ยอายุน้อยนักชีวิตเหมือนหยดน้ำค้างที่ยอดหญ้าต้องแสงพระอาทิตย์สายก็ละลายหายไปหมดนั่นน่ะชีวิตเรามันมีกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมนุษย์มีประเสริฐสูงสุดที่รู้จักเห็นมาที่ว่ามนุษย์ใจสูงมนุษย์สะมนุษย์โสมนุษย์เทโวมนุษย์ธรรมโมมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตเนี่ยนั่นเห็นมามนุษย์สพมโมมนุษย์เทโวนั่นน่ะเอาจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสุพรเจริญพรจ่าโยมครับโชคดีคุณโยมครับขอนมัสการครับโยมพูดได้เลยรอฟังอยู่เพราะอยากถามปัญหาว่าเราเลี้ยงไก่กินไข่นี่มันเลี้ยงไก่กินไข่แล้วมันยังอยู่ในสภาพอยู่ในกรงก็กว้างมันจะบาปไหมครับก็นี่เนี่ยคุณโยมทีเนี้ยมันเหมือนกันก็ว่ามันไม่มีตัวหรอกแต่วิญญาณมันก็อยากมาเกิดเนาะท่านก็บอกมันละเอียดมากนะโยมเนาะก็มันไม่มีตัวแล้วแต่วิญญาณเนี่ยมันมาจองเหมือนอย่างกับคนไปทำแท้งนั่นน่ะอ้าวมันยังไม่เป็นตัวตนมันไม่น่าจะบาปเหมือนนั่นน่ะทีนี้นะ
ถ้าพูดเนี่ยมันละเอียดมากบางทีมันอยู่ในกรงอะครับไก่จะบาปไหมครับเราไม่ได้ปล่อยให้อิสระใช่ใช่คล้ายๆว่านั่นแหละโยมเหมือนยังกับใครมาขังเราให้ข้าวให้น้ําอย่างดีแต่เขาขังเราโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่ามันก็ทุกข์ใจนะอยากไปเที่ยวเนาะอยากไปเที่ยวพัทยาอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยว ดอยสุเทพตรงนี้ไม่ได้ไปนะมีแต่คนพูดแต่เราไม่ได้ไปเราก็ได้แต่อยากไปต้องการไปเห็นมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เหมือนอกเขาอกเราเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมทีนี้มันละเอียดเหลือเกินทีนี้ที่บอกว่าองค์พระบาทสมเด็จท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเราไปชวนให้เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมู เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราให้เขาเลี้ยงแต่เราไม่ได้บอกให้เขาไปฆ่านั่นเห็นไหมทีนี้คนทุกข์นะบางคนก็เห็นว่าอดไม่ได้นั่นเห็นไหมแล้วรวยแล้วเขาก็เลิกบางคนนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าชีวิตเนี่ยมนุษย์เนี่ยเห็นไหมไม่ทําก็ไม่มีกิน นั่นแหละถึงบอกว่าเลี้ยงได้เนี่ยเป็นบุญหลวงปู่ฟันเนี่ยบอกเอาไอ้เนี่ยไปแลกกันไปแลกของที่มันตายเอามากินนั่นแหละปลูกมะปลูกอะไรนะมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวเอาไปแลกกันกินไม่ทําบาปนะหลวงปู่ฟันนะตอนที่แกยังมีชีวิตเนี่ยแกก็ ก็จะคุยให้ญาติโยมฟังอย่างเงี้ยทีนี้ก็ญาติโยมมีภาวนามากๆคนหลังปัญญามันเกิดนะก็เขาก็เลิกได้นั่นแหละต้องใจแข็งหน่อยนะคุณโยมเนาะนั่นแหละต้องใจแข็งเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามันละเอียดเหลือเกินเรื่องเนี้ยทีนี้บางคนน่ะ ขายยาสูบเลี้ยงพ่อแม่รวยแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ทำหนมไข่อะไรตาอะไรต้องเข้าไข่โอ้โหนั่งกรรมฐานเหมือนภูเขาเหล่ากาน้องนะแกก็ถือศีลมาเรื่อยเจอหลวงพ่อสนองบอกเออน้องชายทำไมมันรวยทำไมเราอ่ะทำพวกเนี้ย ทำไมมันจึงสู้น้องชายไม่ได้เขารวยกว่าเห็นว่าเขาก็ทำบุญกันตระกูลเนี่ยนะอยู่ทางเชียงใหม่นั่นน่ะไอ้วัดตันตนวัดอันธวันนั่นน่ะ ทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงว่าทำยังไงเกิดมาไม่มีหนี้ของแผ่นดิน ไม่มีหนี้กรรมเนี่ยคนนั้นเข้ากระแสโสดาที่รู้จักทวนกระแสที่นั่นแหละมันจะหมดกรรมไปเรื่อยๆถ้าเข้ากระแสโสดาเหมือนว่านิวรณ์เขาดับเรื่องเจ็บปวดเขาก็เห็นกรรมบางคนก็ใจดีละเมตตา มีแต่ความเมตตารู้จักให้ทานเป็นนะนั่นแหละให้ทานไม่กลัวไม่กลัวอดไม่กลัวอยากเห็นไหมนั่นแหละไม่กลัวเห็นไหมคนที่เป็นคนพาลเขาก็ไม่คบเขาก็คบคนที่ใจดีด้วยกันนั่นแหละคนพาลเขาก็ไม่กล้ามานั่นแหละเห็นไหมเขาก็ไม่กล้ามาคบนั่นแหละ มันบุญเนี่ยมันเป็นเกราะป้องกำบังตัวเนาะนั่นแหละคนมีศีลดีแต่ใหม่ๆเนี่ยมันต้องอดทนมากเนาะอาตมาก็ให้กำลังใจคุณโยมทุกคนนะเห็นไหมให้กำลังใจเนาะที่ว่าบางคนเนี่ยพอร่ำรวยแล้วก็เข้าใจ ขอบคุณหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมเยาวรักษ์เจริญพรจ้าโยม
สักการหลวงพ่อค่ะโชคดีนะโชคดีคุณโยมสาธุเป็นยังไงบ้างนมัสการค่ะคือโยมจะมีปัญหาถามหลวงพ่อสักสองสามข้อเจ้าค่ะจะฟังทางวิทยุเจ้าค่ะสาธุคือในกรณีที่เวลาโยมนั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วหลังโยมไม่ค่อยดีถ้าโยมทิ้งไม่จะบาปไหมเจ้าค่ะก็คือหัวเตียงมันอยู่ข้างหลังแล้วพระจะทิ้งพระแล้วก็ดิฉันก็นั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วทีนี้เวลานั่งแล้วหลังมันจะเอนไปข้างหลังแล้วใจมันจะพะวงอยู่เรื่อยแม้จะไปปฏิบัติธรรมก็จะคิดอยู่ตรงนี้มันข้ามไม่พ้นเลยหลวงพ่อคือกลัวว่าเราจะบาปไหมถ้าจะเอนรู้ตัวว่าเอนก็เอนนะมันก็ไม่ข้ามมาค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้อีกอย่างนึงหลวงพ่อเจ้าขาเวลาลูกเย็บผ้าลูกเมียที่เย็บผ้าเจ้าค่ะเย็บผ้าไปเวลาทำวัดนะคะแล้วหลวงพ่อแล้วก็พระทำวัดอย่างเงี้ยแล้วโยมก็ท่องไปเย็บผ้าไปท่องไปแต่ว่าออกเสียงมั่งไม่ออกเสียงมั่งจะบาปไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรก็จะฟังทุกวันไม่เป็นไรฟังทุกวันเจ้าค่ะนั่นแหละก็จะถามหลวงพ่อแค่นี้รบกวนเจ้าค่ะจะฟังทางวิธีเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะถ้านี่ถ้าบอกว่าเรานั่งพิงก็ไม่เป็นไรแต่เราลืมตามาดูก็ได้ทำไมมันถึงเอนใจมันเอนหรือจิตมันเอนนั่นนะไอ้กายมันเอนหรือจิตมันเอนเราก็ลืมตามาดูทีหลังเราก็ตั้งสติไว้ให้มันข้ามให้ได้นั่นนะถ้ามันข้ามได้มันก็จะละเอียดเข้าไปอีกกุศลกุศลปัญญาตัวเนี้ยมันก็จะละเอียดเข้าไปอีกทีนี้นะลืมตามาดูก็ได้นะพิงสาวก็ไม่เป็นไรตัวลอยลอยงงลอยงงเอาละวันนี้ตายเป็นตายกันนั่งไปมันก็หายเนาะนั่นแหละลอยงงมันก็เลยหายฟังหลวงพ่อเทศไปนะตอนบทใหม่ๆทีนี้ก็เอาตายเป็นตายเลยหายเลยโยมนั่นแหละเราก็พิงไว้ก็ได้พิงเสาไว้ก็ได้ข้างฝาก็ได้ทีนี้ก็เอ้าดูบังคับมันไว้เหมือนมันอยู่ในกรอบในเหลี่ยมของฝาใช่ไหมนั่นแหละเราก็เอาดูที่มันจะเป็นยังไงทีนี้ก็อย่าไปสนใจมันที่ลอยอย่าไปดูมันเราก็มาดูสังเกตลมหายใจไว้ก็ได้แล้วต่อไปมันจะข้ามอารมณ์นั้นถ้าไปดูมันเรื่อยมันก็อยู่งั้นน่ะก็เป็นทีไรมันก็มาอยู่อีที่เก่าอีที่เอ็นนั่นน่ะเพราะมันยังไม่ข้ามไปทีนี้นั่นแหละที่ว่าจิตเป็นหนึ่งมันข้ามไปจนมาอยู่ที่จิตเป็นหนึ่งกายเดียวจิตเดียวนั่นน่ะที่ดูกายก็เห็นดูใจก็เห็นดูความรู้สึกน่ะนั่นน่ะเนี่ยที่หลวงปู่พุทธาตีปริศนาให้ดีกายเดียวจิตเดียวนี่นะทีนี้ก็โอ้ดูที่จิตมั่งดูที่กายมั่งนั่นน่ะแต่ถ้ามันงงหรือว่ามันหนักหรือว่ามันสั่นมันคลอนไปคลอนมาศีรษะก็ดีเราก็ดูมันตื่นลืมตามันดูทำไมมันถึงเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยบางคนมันก็มีอย่างเงี้ยนะทีนี้มันเป็นนิมิตบางคนก็ว่าคนนี้ตีไก่มามากเวลานั่งแล้วมันจะหัวมันจะสั่นเหมือนไก่อะไรต่ออะไรนะเห็นป่ะมันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องลืมตามาดูนะคุณโยมเนาะแล้วอะไรอีกเรื่องคือว่าเกย์พูดสองเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องนั่งสมาธิแล้วพิงนั่นแหละเรื่องที่สองไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเรานั่นแหละคุณโยมพอพูดแล้วเราก็ดับแล้วพูดแล้วมันก็ดับไปพูดแล้วมันก็ดับไปเราจึงว่าแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่า
มันไม่อยากให้จำอุปทานเพราะว่านี่แหละจำเรื่องทุกเรื่องทุกนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้อยู่ในปัจจุบันบางทียอมต้องจดไว้เลยนะเรื่องสำคัญสำคัญพูดแล้วมันดับไปมันจะไม่นึกอีกเลยนั่นแหละก็มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอม สมาธิเนี่ยทำไปเถอะไปจนชีวิตจะดับไปใช่ไหมบางคนเห็นมามาเป็นมะเร็งแล้วพออายุ60นั่นเห็นมาเอาไฟผ่ามันก็วิ่งทั้งตัวเลยมันผ่าไม่ได้ทีนี้เราก็บอกว่าไม่มีหรอกยาไทยยาหลวงก็เหมือนกันมันตายกันหมดถึงเวลา นั่นแหละเราก็ต้องบอกว่ายาประทังประทังไม่ได้แล้วก็ยาไม่อยู่แล้วเห็นไหมมันก็ตายหมดนั่นแหละมีร้อยล้านก็ตายมีพันล้านก็เอาไม่อยู่นั่นแหละเพราะที่จะอยู่ได้คือเรื่องลดแทงลดพระธรรมเท่านั้นเองนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณศีลคุณธรรมนี่ที่จะติดตัวเราไปได้ นะคุณโยมเนาะครับเรื่องที่สองโยมถามว่าตอนเช้าเวลาทำวัดเช้านะครับพ่อโยมก็สวดมนต์ไปด้วยแต่ว่าออกเสียงมั่งไม่ออกเสียงมั่งแต่ว่าโยมก็ทำงานไปด้วยครับทำเย็บผ้าอย่างนี้ครับทีนี้ไม่เป็นไรนั่นแหละเราก็ภาวนาอยู่ในใจนั่นแหละบางทีเราก็เจริญสติของเราก็เป็นบุญหายใจก็รู้นั่นดีอ่ะ มีสายครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมเจริญพรจ้าโยมจ้าอยากถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อที่แก่ๆแล้วไม่มีลูกหลานดูแต่หนูเป็นลูกบุญธรรมแกมาขอเป็นลูกบุญธรรมจะได้ล้างขี้ล้างกลนแกจับแกน่ะหนูจะบาปไหม นั่นแหละเห็นมาบางคนเนี่ยไม่มีบุญ ไม่มีบุญไม่มีลูกหลานบางคนเห็นไหมผู้หญิงก็ต้องทำก็เพราะว่าหลวงปู่ก็ชราแล้วหลวงปู่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะญาติยอมก็ต้องอนุเคราะห์นั่นแหละเราก็เหมือนอย่างว่านั่นแหละอดีตชาติเราเป็นลูกแกเราถึงจะมาเราถึงจะสงสารเมตตาแกนั่นแหละก็ดีนะ หลวงตาเคยมีลูกมีแต่ลูกคนรวยๆแต่แกก็ไม่ดูแกเลยหนูแกหนูเป็นลูกบุญธรรมแต่แกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ล่ะที่แกอะไรแต่นั่นแหละก็เลยลากทุกสิ่งทุกอย่างดูแลแต่ว่าเขาบอกว่าจับพระบาปอะไรบาปอ้าวนางพยาบาลทำไมไม่บาปอ่ะทำไมนางพยาบาลไม่บาปอ่ะใช่ไหมเนี่ยเราทำเพื่ออนุเคราะห์เราไม่ได้ทำเพื่อความรักใครนะใช่ไหมเราทำเพื่ออนุเคราะห์ ให้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อได้สะอาดเท่านั้นเองใช่ไหมเราเห็นว่าถ้ายอมไม่ทำแล้วใครจะทำอีกอ่ะใช่ไหมนั่นแหละแต่แล้วแกก็ยังแกก็มีภาวนาใช่ไหมตอนนี้แกเสียแล้วหลวงตาแต่หนูเคยคนดูถูกรู้ว่า ไปจับพระมันบาปเป็นงั้นอย่างนี้หนูก็เลยแบบว่าแกไม่มีใครดูแลหนูก็เลยตัดสินใจแกก็เรียกหนูเป็นลูกบุญธรรมไม่บาปหรอกแกก็บอกว่าขอบาปดีกว่าขอให้ได้ดูแกบาปก็บาปเพราะหนูก็เลยตัดสินใจเลยว่าไปจะคลองแกช่วยเหลืออะไรไม่ได้แกไปออกอะไรไม่ออกหนูก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจับเพื่ออะไรใช่ไหมเราจับเพื่อการอนุเคราะห์นั่นแหละแต่ทีเนี้ย พระอรหันต์น่ะท่านก็ไม่อยากให้จับหรอกแต่ท่านก็ใจดีนั่นน่ะท่านก็ทรงวินัยเอาไว้แต่พยาบาลน่ะเห็นไหมอ้าวเจ้าคุณสมเด็จยังต้องจับเลยอะไรต่ออะไรท่านเป็นพระหนุ่มๆทำไมไม่ให้จับอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องมาที่ท่านมาทําไมเห็นว่าตอนเราหนุ่มๆไม่กลัวตายก็มันยังไม่ตายเนี่ยอาตมาก็เถียง แต่เราจะให้พระให้คารวะบุรุษพยาบาลได้มาฉีดยาเนี่ยเพราะเรายังหนุ่มๆอยู่ตอนนั้น
ขาเถียงกับหมอนั่นน่ะไม่เป็นไรนะแล้วท่านเสียไปแล้วยังอ่ะคุณโยมแกเสียแล้วจะหลวงตานั่นแหละไม่ต้องไปคิดแต่ลูกแกใกล้ๆเขาก็ไม่เคยไปดูไม่ดูแลพ่อเลยแกเขาก็ทิ้งแกหมดนะเขาก็ไม่กล้าไปจับขี้แตกอะไรเขาก็มาอยู่โรงพยาบาลแกเขาก็ไม่เคยมาดูอะไรเลยแต่หนูก็เป็นลูกบุญธรรมหนูไม่ได้คิดอะไรเกลียดหนูสงสารแกเรียกหนูเป็นลูกบุญธรรมหนูก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยจะหลวงพ่อนั่นแหละเราดีเรามีบุญเราช่วยเราช่วยท่านเนาะนั่นแหละเราได้บุญเนาะถ้าเราแก่ๆมีคนจะได้มีคนมาช่วยเราเหมือนพ่อแม่ของเรานั่นแหละคนอายุมากใช่ไหมเราอนุเคราะห์กันไว้นั่นเห็นไหมในหลวงเห็นไหมท่านก็ไม่เอาคนเดียวนะท่านก็ไม่เอาบุญไปคนเดียวท่านก็ทำโรงพยาบาลเอาไว้คนชราคนพิการคนเจ็บคนป่วยเห็นไหมท่านเป็นผู้นำบุญชวนกันสร้างโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรอนุเคราะห์กันนั่นแหละทีนี้ปล่อยมันก็แล้วกันไม่ต้องไปโรงพยาบาลตายมันก็ไม่ตายมันก็ทรมานหลายปีก็ลำบากใช่ไหมนี่แหละจึงสากลจึงมีโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลต้องสมัยพุทธเจ้ากว่าโรงพยาบาลผู้ชีวกนั่นหมอชีวกนั่นเห็นไหมหมอชีวกได้รักษาพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านก็ได้โสดาก่อนจะตายท่านก็ยังได้ฟังเทศแล้วก็ได้เป็นเทพเป็นพรหมไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมผู้ชีวกนั่นแหละจึงบอกว่าเราช่วยคนเนี่ยดีกับเราไม่ช่วยใครก็มีบางคนน่ะมาบวชนะเป็นแม่ชีก็ดีเราไม่ช่วยใครเป็นสาวๆเรายังแข็งแรงเราไม่ช่วยใครพอป่วยเข้าไม่มีใครช่วยซักผ้าเข็ดเลยพอวันหลังหายทีนี้เราช่วยอนุเคราะห์คนชราเห็นไหมแม่ชีน่ะหนูช่วยเห็นไหมหนูช่วยทำอะไรต่ออะไรน่ะพระคนชราก็ให้พรใช่ไหมแม่ชีขอให้หนูเจริญนะนั่นน่ะเห็นมาเป็นอย่างนี้นะใช่หลวงพ่อจ้ะสาธุจะอย่าไปเป็นทุกข์นะทำแล้วอย่าไปเป็นทุกข์นั่นน่ะเราไม่ใช่โจรเราไม่ใช่คนขายยาม้าอะไรต่ออะไรเราก็ประเสริฐนะนั่นแหละนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยทำได้ตอนมีลมนะความดีทำได้ตอนมีลมหมดลมแล้วไอ้สังขารนี่มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วรถเนี่ยมันดีมันวิ่งได้ได้บุญชีวิตนี่นะถ้าเราเอาสังขารเราไปสร้างบุญนั่นนะไปสร้างความดีนั่นนะไปสร้างโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนไปสร้างศาลาไปสร้างห้องน้ำนั่นนะที่อยู่อาศัยนั่นนะพวกนี้มาเกิดเขาก็รวยเพราะเขาก็คิดดีนั่นนะคิดตามพระมโหสถใช่ไหมนั่นน่ะมโหสถบัณฑิตทำสันลาต้องการ6-7ขวบนั่นน่ะสร้างมันก็สร้างต่อไปเรื่อยเลยปัญญานั่นน่ะปัญญาบารมีชาติมาเป็นพระมโหสถใช่ไหมชาติมาเป็นนั่นน่ะโพธิสัตว์ของเรานั่นน่ะตลอดชาติเห็นไหมท่านก็เล่าให้ฟังว่าชาตินั้นชาตินี้ท่านก็ลำดับของท่านถูกว่ามาเกิดชาตินั้นชาตินั้นชื่ออะไรตาอะไรเนี่ยจันทกุมารมั่งนั่นแหละอะไรตาอะไรภูนิทัศน์มั่งใช่ไหมท่านจำชาติของท่านได้ท่านก็สร้างทำบุญนั่นแหละที่เป็นโจรที่เป็นอะไรเป็นคนขอทานท่านก็จำของท่านได้แต่โจรนั้นไม่เคยมีนั่นแหละ
เกิดเป็นเห็นไหมเกิดเป็นช่างเกิดเป็นคนรับจ้างอะไรตาอะไรมีหมดนั่นแหละพระเวสสันดรเราเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำยังไงจึงจะพ้นจึงจะพ้นแห่งความทุกข์นะห่วงมหานพนั่นแหละห่วงมหานพที่ว่ามันใหญ่เหลือเกินนั่นแหละทุกข์เหลือเกิน ทุรกันดารเนี่ยมาเกิดเห็นไหมไม่มีใครช่วยเราก็ตายคนเดียวนั่นเห็นไหมตายข้างถนนตายกะในป่าในดงอดอยากหิวโหยตายอะไรต่ออะไรก็มีเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีวัดทุกวัดเนี่ยวัดนี่เนี่ยทำให้คนเป็น เป็นบัณฑิตหรือว่าให้คนเนี่ยเป็นยอดนั่นน่ะยอดของความได้อ่านว่าเราจะเดินสายไหนนั่นน่ะเราอยากจะมาเกิดอีกนะหรือว่าเราอยากจะไม่อยากมาเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมสวยก็ไม่จริง ทุกข์ก็ไม่จริงนะทุกข์อยู่พักเดียวก็ตายเห็นไหมมาเป็นมะเร็งนั่นแหละพอผ่าเข้ามันก็เป็นเต็มตัวเลยคราวนี้อยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมหมอก็เอาไม่ได้แล้วนะมันก็ตายนะเห็นไหมใจบุญก็ตายใจไม่บุญก็ตายนั่นแหละขอให้ ขอให้เขาอะได้นั่นน่ะได้สตินั่นน่ะเห็นไหมกรรมมันมาตามนั่นน่ะที่ว่าวิบากกรรมของคนเป็นโรคหลายๆอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเราทำความดีกันนี่แหละถูกแล้วคุณโยมที่มาเกิดใช่ไหมบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมข้าราชการก็ทำทำให้ถนนหนทางให้ราษฎรนั่นแหละให้เห็นไหมที่บอกว่าดูทุกร้อนของคนนั่นแหละให้ใครราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขอะไรต่ออะไรตามองพระบาทสมเด็จใช่ไหมท่านสองตาก็ต้องเอาข้าราชบริพารนั่นแหละ ช่วยเหลือดูแลนั่นแหละเห็นไหมก็มีทุกอย่างนั่นแหละมีทุกอย่างข้าราชการเห็นไหมต้องช่วยกรมกองนู้นกรมกองนี้นั่นแหละใครทำดีก็เห็นไหมมาเกิดมาตายเวลาตายก็ไม่ทรมานมากบางคนก็ภูมิใจที่ได้ทำนะบางคน อะไรต้นไม้มันฝางทางอะไรตาอะไรเขาก็วิ่งไปนำหน้ารถไฟก่อนรถไฟมันจะมาคนเนี้ยนะลุงคนเนี้ยเขาเล่าตอนหนุ่มเขาก็ถือผ้ากระมาหรืออะไรบอกตรงว่าข้างหน้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนเขาเล่านั่นแหละ เขาก็บอกผมภูมิใจนะได้ช่วยบ้านเมืองนี่แหละเหมือนคนเห็นไหมถ้าตังหายก็ไม่เป็นไรหรอกเมืองไทยก็ใจบุญเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็มีคนมาให้จริงๆเห็นนะโยมผู้ชายก็มั่นใจว่าเมืองไทยเขายังใจบุญ เขาเจอกระเป๋าก็ยังเอามาคืนเจ้าของไอ้ภรรยาก็กลัวแล้วกลัวหมดเนี่ยตังหายลืมอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมความดีเนี่ยความดีที่ผ่านมาเนี่ยแท็กซี่คุณธรรมจึงเกิดในสังคมนั่นแหละ ทีนี้ก็มีจิตอาสากันอีกช่วยบ้านเมือง
เป็นหูเป็นตาเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จทัตการที่สิบท่านก็เอาคิดกันขึ้นมาใช่ไหมนี่แหละให้คนเราเนี่ยได้เห็นว่ามนุษย์ไม่ใช่เกเรอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเกเรทุกคนนั่นน่ะมนุษย์ก็รู้จักสร้างกุศลได้ถึงแม้ว่า ไม่ต้องออกและออกกระตังอะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าทำความดีอยากให้ทำกันเรื่อยๆเหมือนวิ่งการกุศลก็ดีเนี่ยก็ได้ช่วยกันนั่นน่ะช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนนั่นน่ะช่วยอนุเคราะห์กันแบบอย่างเงี้ยก็มีความสุข มีสายเข้ามาไม่มีครับเดี๋ยวให้อาตมาพูดคนเดียวไม่สนุกอาตมาก็อยากให้ญาติโยมได้คุยนั่นน่ะสมาธิไปทำอีกมันเป็นยังไงนั่นน่ะคุณยายคุณตานั่นน่ะทำกัน ทีนี้ทำไปทำไปยิ่งถามยิ่งพูดจิตอันนี้มันก็ สว่างขึ้นบางทีมันติดขัดก็ปล่อยมันปล่อยมันคนหลังมันก็เสื่อมลงนั่นน่ะเหมือนคุณยอมได้ว่าเห็นเน่าเปื่อยอยู่ตลอดนั่นน่ะทีนี้ก็บอกว่าให้มันรู้จักหายไปบ้างให้มันรู้จักจิตว่างบ้างนั่นน่ะจิตว่างก็น้อมเข้ามานั่นน่ะ คุณยอมทำได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณยอมจะฉลาดนั่นน่ะจะไปเป็นไปเป็นพระผู้ใหญ่นั่นน่ะพอน้อมเข้าไปเนี่ยม้างกายเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยสายไฟอีสานใช่ไหมหมอม้างกายม้างกายม้องเข้าไปในกายกายในนั่นน่ะก็เหมือนว่าความรู้สึกนั่นเองเห็นกายนอกแล้วก็เห็นกายใน เห็นข้างนอกเห็นข้างในนั่นน่ะทีนี้มันก็เห็นความว่างเข้าไปอีกนั่นน่ะครับขออนุญาตหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมนงรัตน์เจริญพรจ้าโยมทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะจ้าจะถามหลวงพ่อนะคะจ้า วันพระน่ะหลวงพ่อเทศเหมือนหลวงพ่อไม่สบายเลยเจ้าค่ะวันที่สิบเอ็ดอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องของกายมั้งมันเป็นเรื่องของกายมั้งแต่วันพระกลางคืนหรือกลางวันอ๋อที่หลวงพ่อเทศช่วงตอนกลางคืนนะคะเคยโยมดูอยู่แล้ว มันไม่เป็นไรมากอ่ะคุณโยมจ้าแล้วทุกคนก็อยากฟังหลวงพ่อเทศมากกว่าว่าจะได้ฟังเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเล่าให้ฟังแล้วใช่ที่หลวงพ่อแล้วเล่าเรื่องอดีตให้ฟังก็คิดถึงหลวงพ่อสนองเนาะใช่คิดถึงหลวงพ่อสนองแล้วหลวงพ่อจ้าท่านไปที่โน่นที่นี่ก็จำได้ก็ เอามาพูดกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละหนูก็อยากให้เหมือนที่หนูเคยโทรหาหลวงพ่อค่ะหนูโอนเงินไปธนาคารของหลวงพ่อนะคะได้โอนไปแค่2,000เองค่ะหลวงพ่อหนูก็เกรงใจหลวงพ่อหนูไม่ได้โทรสายตรงไม่เป็นไรหรอกเห็นหลวงพ่อไม่สบายหนูไม่กล้ารบกวนอะไรเจ้าค่ะสาธุ นี่แหละจึงบอกว่าการสร้างบารมีเอาไว้ตอนเด็กๆเห็นไหมเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่ได้คิดว่าจะอยากมาออกโทรทัศน์อะไรนั่นแหละพอเป็นโฆษกอะไรก็มาพอสมาธิมันไม่ดีมันไม่เข้าใจ พอมาอยู่วัดสังฆทานหลวงพ่อก็หัดให้เราเทศคนละ5 นาทีพูดไปหัดไปไม่ให้กลัวไม่ใช่ไหมนั่นแหละไม่ให้กลัวไม่ให้ประมาท
ทีนี้อ๋อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจให้เราตั้งสมาธิให้ดีไม่งั้นพอเจอไมค์มันจะเสียงสั่นเลยทำไมพูดเหมือนร้องไห้อาราธนาเหมือนจะร้องไห้มันประมาทนั่นแหละทำไมละมาเออมันไม่กลัวเนาะนั่นแหละหลวงพ่ออาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกขึ้นไปนะทำตัวเหมือนพญาอินทรีสิโชตีหมดไอ้นกไอ้เล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตีมันได้หมดพญาอินทรีอย่าไปทำใจเหมือนหนูทำใจเหมือนหนูจิ้งจกมันก็ตัวเล็กสินะกลัวนั่นน่ะท่านบอกให้ทำใจล่าเริงอย่างนั้นท่านออกอุบายนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนนักรบอะถ้ากลัวนะไปรบไม่ได้อะนั่นแหละนักรบจึงกินเหล้าไงเพราะว่ามันเสียวถ้าไม่กินเหล้าไม่ฮึกเหิมมาเห็นไหมฟันทีเดียวก็กลัวแล้วแหมเมื่อกี้มันฟันทับโดนคอใช่ไหมกลัวนักรบไม่กลัวนั่นแหละเห็นไหมแต่ทีนี้นักรบสมัยนี้ไม่ต้องไปกินเหล้าเพราะมันยิงไกลมันมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยกลัวนั่นเห็นไหมมันใช้ระเบิดใช้นิวเคลียร์กันแล้วนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตใจก็เหมือนกันต้องฮึกเหิมภาวนานั่นแหละครูบาอาจารย์พอมาอยู่ใหม่ๆมานั่งคนเสากันมั่งเลี่ยมเสากันมั่งสับประงกก็หัวที่ชนเลี่ยมเสาไม่ให้ง่วงนอนเห็นไหมฟ้าหนุ่มๆจะให้ตกทันลาหลวงพ่อโตมึงไปยืนมินนั่นเนี่ยมันก็ฉลาดนะโยมนะท่านบอกแหมมันฮัลโหลหนูอยากมีอยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าเรื่องไอ้ภาษาลีลิขธาตุที่หนูบูชามาจากหลวงพ่อที่พระนอนตอนนี้จะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเราต้องให้พระอัญเชิญหรือเราเชิญไปเองเจ้าค่ะเราก็เชิญเอานั่นแหละใช่เราก็เชิญไปเนาะเทวาท่านรู้นั่นแหละเทวดาก็มารักษาของเราเรารักษาศีลดีเราก็บางคนภาวนาแล้วก็พระธาตุก็เสด็จมาเรื่อยพวกเนี้ยเวลาตายอ่ะถ้าเขาภาวนากระดูกเขาจะเป็นพระธาตุเพราะมันมีธาตุในตัวนั่นน่ะมันมีพลังธาตุนั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่สังวานพูดนะอาตมาไม่รู้หรอกท่านบอกท่านพูดให้ฟังท่านรู้ว่าเราสนใจเรื่องพระธาตุนั่นน่ะทีนี้ก็พระธาตุเนี่ยบางคนเนี่ยเขามาบวชหนุ่มๆนะเขาชอบพระธาตุมากถ้าหลวงปู่ที่ไหนเผาก็ไปแล้วไปดูละที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกนะเขาก็ไปละไปเผาด้วยกระดูกเป็นแก้วเป็นอะไรเขามาอวดสวยสวยทีนี้เอาไว้บ้านเยอะทีนี้ก็บ้านเขาก็คงสงบกลางวันก็สว่างวิ่งขึ้นหลังคาไปนู่นสว่างพุ่งไปฟ้านู่นไอ้บ้านนี้มันเลี้ยงผีนะไม่มีใครกล้าเข้าเรียกว่าเป็นอย่างนั้นพลังพระธาตุเมียก็กลัวแม่ก็กลัวหมออะไรก็ไม่รู้ทีนี้ลูกๆเผลอๆก็รักไปหมดเลยเอาไปถวายพระหมดเลยกลับมาทิศนั้นหมอโอ้โหแม่ผมเอาไปวัดไหนก็ไม่บอกด้วยนั่นนะไปถวายวัดไม่บอกอ่ะบอกโอ้ทิศก็ดีเนาะบูชาจนชาวบ้านเห็นใช่ก็เลี้ยงก็เคยเห็นเคยเอาไปให้เขาอ่ะต้องเด็กๆหนุ่มๆนะไปบูชาเออสว่างบ้านเขาก็สว่างเขาก็คนก็กลัวว่าเออบ้านนี้มันแปลกนะแล้วเด็กคนนี้ฝึกไปเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์เนาะ
อยู่ตั้งนานเขานั่นแหละกว่าเขาจะเลิกแก่ที่ไปฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยนะนั่นแหละแกเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงงัวก็ไม่ได้ตายหมดต้องอยู่บ้านหุงข้าวให้แม่อะไรต่ออะไรเขาเล่าให้ฟังมานี่แหละจึงบอกว่าคนถ้ามีศีลจะเห็น จะรู้จะเห็นเยอะจะมีอานุภาพนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมคนจะมาเป็นเจ้าคุณก็ดีคนจะมาเป็นคุณหญิงคุณนายก็ดีคนจะมาเป็นพ่อค้าบริษัทก็เพราะบุญของเขาอดีตชาติที่เขาทำมาดีนะนั่นแหละจะมาเป็นหัวหน้างานหัวหน้าช่างก็เป็นบุญนั่นแหละคุณโยม นะนะคุณโยมเนาะพอเราต่อไปสืบสานตำนานบุญนี่แหละใช่ไหมกว่าเราจะตายเนี่ยดีก็เรานอนเฉยๆใช่ไหมเอาให้ธรรมชาติมันฆ่าพวกเราให้ธรรมชาติมาฆ่าให้เราชราไปเฉยๆเราก็มีบุญนะมีบุญญาฤทธิ์ของเราใช่ไหม ที่ฝักไฟในทางดีเนี่ยมันก็มีนะมันก็มีฌานมีบุญญฤทธิ์ของเขานั่นน่ะเนี่ยพูดถึงบุญญฤทธิ์นะหลวงปู่บุญญฤทธิ์นะเห็นไหมเป็นหลายปีแล้วยังไม่ตายนะหลวงปู่ หลวงปู่ก็ภาวนาองค์แกนั่นน่ะอยู่ได้ก็ยังเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ใช่ไหม นั่นนะหลวงปู่นั่นนะถึงบอกว่าความดีของท่านเห็นไหมถ้าท่านไปแล้วท่านก็ไม่ต้องมาแล้วสบายนั่นนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนั่นนะเหมือนพวกหลวงปู่ลีนั่นนะใช่ไหมที่ท่านบอกว่าเคยทำปานาธิบาปเคยขังสัตว์อะไรต่ออะไรไว้อดีตชาติ พอมาชาติเป็นพระมันก็ตามมาพระก็ป่วยนั่นเห็นไหมมันสังขารสังขารมันป่วยแต่ใจท่านดีนั่นไปทำมาเราออกไปแล้วเราจะไปอยู่วิมานที่ไหนเราจะไปไหนดีนั่นเราจะไปอยู่ที่ไหนโอ้ไปอยู่วิมานชั้นนู้นชั้นนี้นั่นท่านก็เห็น พอกลับมาดูตัวเองจะมาเข้าล่างโอ้โหเข้าล่างก็เหมือนตากตัดที่ตายแล้วท่านว่านั่นแหละท่านบอกอย่างนี้เราไม่เข้าดีกว่าเราไปเลยดีกว่าไปเข้าไปอีกมันก็ปวดทรมานอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะโยมสร้างบุญไว้ดีแล้วนั่นแหละเหมือนคนที่รู้จักกันเนี่ย ยอมอะไรอ่ะยอมจูเนี่ยแต่แบเนี่ยแกก็ทำโรงทานมาตลอดอายุ60ไปแล้วเห็นไหมเป็นมะเร็งเนี่ยมีตังก็ไม่หายพาทิ้งเป็นแสนๆเห็นไหมนั่นแหละก็ไม่หายนั่นแหละเออนั่นแหละเราก็บอกเนี่ยยาประทังประทังไว้ไม่ได้มันก็ไม่ตายมันยังไม่ยอมตาย ถ้ามันตายมันก็ประทังไว้ไม่อยู่แล้วนั่นน่ะยาไม่อยู่ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่ากันนั่นน่ะโอ้โหหมอทำไมรักษากูตายวะอะไรตาอะไรเออมันถึงคราวแล้วมันต้องตายทุกคนไม่ว่าไทยหรือจีนหรือฝรั่งนะยาใช่ไหมนั่นน่ะยานอกยาในตายหมด นั่นน่ะมันยาประทังนั่นน่ะเราจะต้องทำใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมเราทำมาไว้เถอะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ดูแลกันนั่นน่ะเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จก็ไม่มีใครทอดทิ้งท่านเห็นไหมนั่นน่ะเพราะท่านรักแม่ท่านดูแลแม่ท่านอย่างดีเห็นไหม เขาก็ทำเมนให้ท่านอย่างดีเห็นไหมเป็นเดือนๆนะเห็นไหม
พวกเรามีใครอยากจะมาดูถ้าเราตายแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะมาดูเมนเรามึงใช่ไหมที่ยิ่งเช่นชาวบ้านด้วยเผาแล้วก็แล้วกันแต่ในหลวงเนี่ยอยู่กี่ปีทำพิพิธภัณฑ์ไว้เลยคนก็มาดูโอ้บางคนบอกว่าคนที่รักศิลปะเดี๋ยวผมต้องย่องไปดูมั้งไปถ่ายรูปเอาไว้บ้างน่ะเห็นมั้ยเขารักศิลปะลวดลายสัตติมพานอะไรตาอะไรพวกกินนอนกินนาลีอะไรพวกเทพนั่นน่ะเห็นมั้ยศิลปะไทยพอทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเห็นมั้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นรามเกียรติ์ที่ใหญ่โตเห็นมั้ยเนี่ยมีชื่อเสียงไปก้องโลกนั่นน่ะถ้าเราเก็บกันไว้นั่นน่ะน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้มันก็จะอยู่ไปนะเอามันจะผูกพังซ่อมกันไว้เติมกันไว้มันก็นี่แหละสืบสานตำนานแห่งความดีนะให้คนทำไม่ดีก็ปล่อยเขานั่นน่ะสักวันหนึ่งเขาก็จากกันไปหมดนั่นน่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นยอมก็เลยฟังอาตมาคนเดียวนะคุยอาตมาฟังมั่งเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าอาตมามาพูดแล้วก็ดีใจเนาะที่ญาติโยมอยู่ฮัลโหลจ้าโชคดีคุณยอมฮัลโหลจ้าโยมอยากให้พระทุกองค์แล้วก็ที่พระทุกองค์แล้วก็ให้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็แม่ชีแล้วโยมจะพูดยังไงดีอ่ะทุกคนที่อยู่วัดนะคะที่ทำหน้าที่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมรรคผลนิพพานไวๆแล้วก็ขอให้สังฆทานนะคะจ้าจะดีเนาะนั่นแหละโยมก็เจตนาดีนั่นแหละคุณกุศลนี่แหละใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทั่วโลกนั่นแหละสุขภาพแข็งแรงไม่ลำบากจนเกินไปอยู่ได้ตามอัตภาพให้มีความสุขทุกทั่วหน้านั่นแหละไม่ต้องลบลาฆ่าฟันกันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นแหละซีเรียก็ดีเห็นไหมไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยมันก็พออยู่แล้วพอแรงถ้ายิงกันฆ่ากันอีกเห็นว่ามันก็ไปกันใหญ่นั่นทุกข์นั่นน่ะไม่มีข้าวจะกินอดอยากนั่นน่ะอดอยากปากแข้งนั่นน่ะหน้าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามนุษย์รวมตัวสร้างความดีไม่ใช่รวมตัวจะฆ่ากันใช่ไหมสร้างอาวุธเอาไว้ฆ่ากันมันก็เห็นไหมถ้าเราต้องไปรับโทษนั่นน่ะถึงจะเป็นคนละเมืองก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมยอมบาลก็ไม่ยอมถึงจะเป็นศาสนาอะไรก็ไม่มีศาสนาก็ยอมบาลก็ต้องจับเหมือนกันทุกคนนั่นน่ะรู้ไม่รู้กฎหมายยมบาลก็จับเหมือนกันคุกก็จับใช่ไหมเหมือนว่าคนที่ว่าผมไม่รู้กฎหมายผมทำไปผมไม่รู้แต่เขาเจอเราเขาต้องจับนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเห็นไหมไปปล้นทองเราก็ดีอะไรต่ออะไรปล้นได้ก็นึกว่าดีใจถ้าเอาไปกินเหล้าเมายามันก็หมดเร็วเอาไปต่อทุนเลี้ยงลูกหลานมันก็ยังดีนะถ้าไปเล่นการพนันเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วไม่มีเงินเที่ยวไปตัดช่องลงเบาก็แย่เลยนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะทุกอยู่ในบ้านของเราเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนะขยันนั่นนะขยันประหยัดเราไม่ฟุ้มเฟ้อใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมค่าเหล้า
จะไปกินเนี่ยเลิกกินดีกว่าเออวันเนี้ยมี 2,000 เราก็ใส่ออมสินในบ้านให้หมดใช่ไหมทำไมเรามาปีเดียวพามาดูโหเป็นแสนถ้าแดงว่ากินเล่นนี่มันเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่มีส่งลูกบางคนเห็นมาเพราะไม่เก็บไว้แบบคนนี้แต่เราเก็บไว้เงินเนี่ยจะไปกินเหล้าเราก็ไม่เอาแกล้งมันเลยยัดใส่กระปุกให้หมดนั่นน่ะเห็นมาถ้าทำอย่างนี้กันเยอะๆบ้านเมืองเราก็ไม่ทุกข์ร้อนใช่ไหมใส่คนละ5 บาท10 บาทมันก็ไม่ทุกข์ร้อนนี่ใส่ทิ้ง1,000-2,000เพราะจะเอาไปทานเหล้าเออหักอกกักใจไม่ไปดีกว่าใส่ปิ๊บไว้ใส่ออมสินในบ้านไว้ฝากมาดูโหเต็มเลยไม่ถึงปีเป็นแสนเนี่ยที่หลวงพ่อถนองเคยเขียนไว้นะนั่นน่ะบุหรี่เท่านี้เหล้าเท่านี้กินทุกวันลิปโปเท่านี้อะไรต่ออะไรก็จดเอาไว้นะเราก็ประหยัดได้เยอะเลยถ้าเราลดนะเราค่อยๆลดลงนะหากขอไม่ได้ก็ค่อยๆลดทำไมถ้ามาคนลดได้ในอำเภอแล้วเขาก็เรียกไปกรมเลยนะพอถือศีลถือธรรมใช่ไหมในอำเภอคนนี้เขาชอบตานเหล้าให้ไปอยู่ชายแดนลำบากเห็นไหมพอถือศีลกำนันเลิกหมดโอ้ผมไม่ได้คิดเลยว่าเงินปีหนึ่งเท่าไหร่พอท่านมาบวกลบคูณหารให้ฟังต่อไปนี้ผมจะเลิกให้หมดนั่นน่ะขอให้เลิกไปตลอดชีวิตนะนั่นน่ะก็ดีนั่นน่ะขอถามหลวงพ่อครับหมดเวลาครึ่งแรกครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเดี๋ยวรอพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปราก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทย
ชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501112เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอยากถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีลูกหลงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชน
ที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุคุยคนเดียวต้องญาติโยมชวนคุยหรือว่าถามคำถามก็ดีได้สมาธิก็จะได้นั้นเข้าใจบางคนเนี่ยก็เหมือนว่าคำถามมันก็อันเดียวกันฟังแล้วก็ไม่อยากพูดไม่อยากถามแต่คนถามเนี่ยก็ทำให้คนได้บางคนก็มาคุยนั่นก็ดีทำให้เป็นบุญเป็นกุศลของผู้ที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังนั่นพระไปพูดเขาก็ว่าพระคุยโม้นั่นน่ะแต่ญาติโยมปฏิบัติขึ้นมาแล้วนั่นน่ะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมบุญชอบจะเล่นพร้อมใจโยมเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะจ้าจ้าโยมอยากถามหลวงพ่อค่ะจ้าโยมน่ะอยู่ที่บ้านน่ะโยมมีภาษาลีลิกธาตุเจ้าค่ะจ้าโยมได้มาจากวัดป่าหนองดูที่ขอนแก่นนี่แหละเจ้าค่ะจ้าโยมก็อัญเชิญท่านไปอยู่ในพระอกเจ้าค่ะแล้วโยมก็ได้มาที่แรกนะคะเป็นแบบวุ้นๆเจ้าค่ะข้างในเป็นขาวขาวเหมือนเม็ดข้าวสารหักนั่นแหละเจ้าค่ะทีนี้โยมได้มา2ปี3ปีแล้วค่ะโยมก็อัญเชิญขึ้นไหว้บนที่พระโยมนี่แหละท่านก็โตขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้มีหลายสีเจ้าค่ะสีเหลืองทองก็มีสีเหมือนกับกระดูกนี่ก็มีค่ะแต่ที่บุญไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อ่ะทีนี้โยมท่านก็เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวันแม่นี่หลานเขามาเยี่ยมโยมก็เห็นบ้านเขาเนี่ยมีหิ้งพระมีอะไรโยมก็เลยแบ่งให้หลานไปน่ะสามพระองค์เจ้าค่ะจ้าแล้วอยู่ที่บ้านโยมนี่ก็มีเพิ่มขึ้นอยู่เจ้าค่ะโยมอยากรู้ว่าโยมแบ่งให้หลานไปอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงคะที่บ้านโยมมีภาษาลีลิกธาตุนี่แหละเจ้าค่ะสาธุโยมก็ไหว้อยู่ทุกวันแหละเจ้าค่ะนั่นเนี่ยขบวนแจกไปก็เป็นบุญของเราเทพเทวามาเข้าฝันบอกโอ้โหมาเป็นลิตรๆเลยเป็นธนานเรียกว่าลิตรนึงอ่ะนะทีนี้เราจะไปข้างไหนสองคนผัวเมียใช่มั้ยอายุก็มากขึ้นทุกวันแต่เหมือนเทวดามาบอกอ่ะก็มีเยอะก็ไปแจกสิจะได้บุญเขาไปกราบไหว้ก็เป็นบุญนั่นน่ะทีนี้ก็เลยคนนี้ก็เลยมาแจกพระวัดสังฆทาน
มาแจกครูบาอาจารย์คนละพระอบแต่ก่อนเนี้ยนี่แหละคุณโยมคนมีบุญบูชาแล้วก็พระธาตุมาถ้าเป็นสีโน้นสีนี้ให้ดูนั่นแหละมีหลายสีจ้าจ้านั่นแหละบางทีก็สว่างให้ดูเห็นไหมบางคนที่บอกว่าห้องแถวไฟยังไหม้อ่ะบอกเขต3วันนะสว่างอยู่3วันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพระธาตุบอกเขตเนี่ยโอ้พอไฟไหม้ถึงจะได้รู้ว่าเฮ้นั่นน่ะเจ้าค่ะโยมอยากถามหลวงพ่อว่าที่ท่านสร้างพระเจดีย์ไว้ที่สีมงคลที่ที่สร้างอยู่ที่ขอนแก่นโอ้ก็ดีก็เอาไปร่วมใช่ได้ทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะเอาไว้ส่วนกลางไปทำเจดีย์น่ะอาตมาก็ไปใส่เรื่อยๆเห็นใครทำครูบาอาจารย์ทำเราก็แบ่งไปนั่นน่ะบางที่เขาก็มาขอเราก็ให้ไปนั่นน่ะจ้าเป็นบุญนะคุณยอมนะนั่นน่ะใช่มาเราอายุมากแล้ววันหลังเราก็ลูกหลานมันไม่บูชา เขาก็เอาไปใส่ไว้จำเจดีย์ที่ครูบาอาจารย์สร้างนั่นน่ะก็เป็นบุญเออโยมหลวงพ่อโยมก็อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าพ่อเด็กเขาก็เสียไปเมื่อปี55จ้าลูกชายซื้อบ้านให้อยู่ในหมู่บ้านโยมก็อยู่คนเดียวจ้ะโยมก็อยู่บ้านหลังใหญ่นะคะก็ภาวนาของเรานั่นแหละสงบภาวนาใช่โยมก็นี่แหละโยมไม่ค่อยถูกไอ้ได้ไปออกไปข้างนอกนะเจ้าค่ะโยมอยู่แต่บ้านคุณยายก็นั่งจับดีถูกแล้วถูกละนั่นแหละคุณยายอ่ะคุณที่หลวงพ่อสังกวานเรื่องหลวงพ่ออะไรเนาะที่พูดที่บอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วให้ว่านอนมาเจาะตัวเองนี่เจ้าค่ะวันนั้นโยมก็ทำเจ้าค่ะจ้าโยมก็ผมโยมนี่เขาหงอกขาวหมดแล้วเจ้าค่ะโยมอายุ73โยมก็เลยทำเป็นผมหงอกนี่ทำเป็นตัวหนอนเลยเจ้าค่ะแล้วก็ตัวหนอนนี่จะกินไอ้หนังกินอะไรมาหมดลงมาตรงหน้าอกนี่ออกแดงเกี่ยวตัวหนอนน่ะนั่นแหละลงไปจนไปถึงขาถึงแข้งอะไรนี่ค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เหลือแต่กระดูกโยมโยมทีนี้โยมจะรู้สึกตัวขึ้นมาโยมรู้สึกว่ายังที่แหลกเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้โยมก็เหนื่อยมากค่ะวันนั้นนั่นแหละไปใช้สมาธิมันออกนอกหลวงพ่อโยมเหนื่อยมากเลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละใช่ไปใช้สมาธิมันออกนอกมากนั่นแหละสมาธิเรายังกำลังยังไม่พอทีนี้ใช่ทีนี้เราก็น้อมกลับมาดูที่ใจให้ภาพนั้นมันดับไปนะจะได้ไม่กลัวจะได้ไม่เหนื่อยกลับมาดูใจแล้วจะไม่เหนื่อยมาพักอยู่ที่ใจความรู้สึกของเรานั่นนะคุณโยมน้อมกลับมาดูใจเราจ้าอย่าไปดูบ่อยนั่นนะอย่าไปดูบ่อยเพราะคุณโยมได้กรรมฐานนะกรรมฐานมันเกิดละดูบ่อยไม่ได้แล้วถ้าหลวงพ่อไม่ดีไม่จะดูเฉยๆค่ะนั่นแหละกระดูกโยมนี่โคมดูกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกแขนแขนเนื้อแขนนี่โยมจะลูดเนื้อแขนโยนไปทิ้งลูดเนื้อแขนข้างที่โยนทิ้งไปลูกนั่นแหละ
ยมจะรูดทิ้งไปแล้วยมกระดูกแล้วเราก็กลับมาดูที่ใจเรานะเนี่ยเราชอบไหมนะมาถามความรู้สึกที่ใจเราว่าเออเราชอบไหมนั่นแหละชอบดูกระดูกตัวเองนั่นแหละหัตถีกระดูกนั่นแหละทีนี้ดูเสร็จแล้วก็กลับมาดูใจเราไว้มาดูอยู่นิ่งๆไว้นั่นแหละมันจะได้มีพลังไม่งั้นมันใช้พลังหมดเพียนะคุณโยมนะเออนั่นแหละโยมจะนั่งสมาธิตอนเช้าที่วัดสังฆทานค่ะได้สาธุพอทำสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิโยมก็จะนั่งสมาธิเลยกรรมฐานกรรมฐานดีก็จะดูกระดูกตัวเองทีนี้เราดูเสร็จแล้วทำนานนะทีนี้ดูใจเราดูใจเราว่าใจเราเนี่ยมันคิดอะไรนี่แหละดูว่านั่นแหละมันคิดอะไรมันไม่ไปทางไหนเราก็รู้มันนั่นแหละดูความรู้สึกที่ใจเนี่ยดูที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องกับชาวโลกนะเราก็เอาใจเราใจเป็นหนึ่งไว้นั่นน่ะนั่นน่ะใจว่างไว้จ้ามีแต่ไปหาสงสารใจน่ะถ้าเราไปเห็นมากเราก็แผ่เมตตาให้เขานะแล้วก็มาทำใจเฉยวะมาทำใจเฉยอุเบกขาโยมทุกวันนี้โยมอยู่คนเดียวนะเจ้าค่ะจ้าปลูกกล้วยปลูกขนุนปลูกอะไรโยมจะไปให้เขาในหมู่บ้านนั่นแหละจะดีนะอยากจะให้เขาอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเจ้าค่ะโยมเนี่ยเป็นใจแบบนั้นนะนั่นแหละใจมันเป็นกุศลแล้วทีนี้เราก็นั่นแหละใจดีใจเฉยนั่นแหละใจดีใจเฉยนั่นแหละอยู่อย่างนั้นน่ะใจดีใจเฉยนั่นแหละรู้เฉยรู้เฉยทีนี้เนี่ยไอ้จิตของพระอรหันต์น่ะจิตของพระอรหันต์น่ะครูบาอาจารย์ท่านไปพิจารณาสังวานเอ้ยกลับไปทำอย่างนี้แหละดูใจไว้ตอนนั้นท่านยังทรงอนาคามีไงทีนี้ท่านก็มาตึกตองว่าโอ้ไอ้ใจดีใจเฉยนี่มันคุณธรรมของพระอรหันต์เนาะรู้เฉยรู้เฉยนะถ้าเราช่วยใครไม่ได้เราช่วยใครไม่ได้เราก็รู้เฉยไว้นั่นแหละเราก็วางอุเบกขาเป็นนั่นน่ะนะคุณโยมนะนั่นน่ะจะยังแข็งแรงยังเดินได้ก็เอาเดินก็เป็นบุญนั่นน่ะเดินก็เป็นบุญเดินได้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะคุณโยมอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ73จ้ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยเราเดินจงกรมเรื่อยๆดีแล้วแข็งแรงน่ะนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วก็เดินให้มากๆนั่นน่ะจะได้จะหลวงพ่อโยมน่ะไอ้ปวดหัวเข่าปวดขานี่แหละเมื่อก่อนโยมก็เดินจงกรมบ้านนี่แหละค่ะจ้าจ้าแล้วนี้เดี๋ยวนี้โยมเดินไม่ค่อยไหวค่ะเดินแล้วโยมก็ปวดแข้งปวดโยมพ่อภาวนาค่ะโยมไปไหนมาไหนนะโยมเดินไปไหนโยมจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเด้อค่ะจ้าดีนั่นน่ะนั่นน่ะพิจิตรพิโสไปโยมเดินไปไหนโยมจะสวดพิโสในใจโยมจะว่าเห็นจิตเกิดดับนะเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยนั่นน่ะจะเราเดินมันก็ดับไปก้าวมันก็เกิดนั่นน่ะเดินเหยียบแผ่นดินก็ดับนั่นน่ะจิตมันเกิดดับเกิดดับนั่นน่ะเราก็ดูมันจนใจว่างนั่นน่ะที่บอกเดินก็ว่างนอนก็ว่างกินก็ว่างนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะเจ้าค่ะวันหลังโยมก็ทำพุทโธนี่แหละเจ้าค่ะวันหลังมากรุงเทพมั่งนะ
มาเที่ยววัดสังฆทานดีดีโยมอยากจะไปจังเลยให้ลูกหลานพามาให้ลูกหลานพามาเที่ยวนะโยมมีบุญได้ไปเห็นวัดสังฆทานมั่งเจ้าค่ะนี่อยู่จังหวัดอะไรนะคุณโยมอยู่จังหวัดอะไรอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะขอนแก่นนั่นแหละชวนเพื่อนเพื่อนบ้านมาเที่ยวเนาะบอกว่าเอิ่มมาเที่ยวดูพระเมรุแล้วก็มาเที่ยววัดสังฆทานกันมั่งดีเหมือนกันค่ะจ้าจ้ามาอยู่กันลูกก็คนเดียวเขาทำงานไม่ค่อยว่างลูกก็เขาก็อยู่บ้านพักข้าราชการนู่นเขาอยู่บ้านแม่อยู่นี่พ่อเขามาตายนี่จากซะแม่ก็เลยอยู่คนเดียวเจ้าค่ะสาธุก็อยู่คนเดียวก็ดีนะคะหลวงพ่อเราได้สวดมนต์ภาวนาสบายค่ะเราทำได้แม่จิตใจนั่นน่ะโยมน่ะโอ้ยดีมากเลยค่ะดีดีขอจะให้เจ็บจะให้ป่วยนั่นน่ะขอจะให้เจ็บจะให้ป่วยนะคุณยายนะเออให้โชคดีโชคดีแม่ของท่านโลดคุณโลดนั่นน่ะที่อยู่เมืองการน่ะแม่เขาก็อยู่คนเดียวเขาภาวนาเขาไม่อยากให้ลูกหลานมาอยู่ใกล้แกก็ภาวนาของแกตลอดเวลาตายกระดูกเป็นพระธาตุนะเราก็ไปดูเปิดเมนจะเผาศพอะแสงสว่างวับอยู่ตรงกลางตัวท่านเหรอตรงนั้นเป็นแก้วมรกตชิ้นใหญ่เลยนะแม่คุณโลดนั่นนะทีนี้ก็อ้วนๆนั่นแหละทีนี้ก็แม่เขาใจบุญนะลูกหลานก็ใจบุญกันพาแม่ช่วยทองช่วยชาติไงแหวนทองเอาเข็มขัดอะไรสร้อยทองมั่งทำบุญนั่นแหละแม่ลำบากมาเลี้ยงลูกมาเยอะแล้วมีสายเข้าอันนี้ก็นั่นแหละเพราะแม่ท่านบอกว่าคุณโยมทำไมแม่ลูกหลานมาเลี้ยงบอกว่าชอบอยู่คนเดียวนะชอบอยู่ภาวนาครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกระบี่ครับจากโยมไพฑูรย์เจริญพรจ้าโยมครับครับนมัสการครับหลวงพ่อครับคุณโยมครับเพราะว่าเวลาออกจากสมาธินี่ผมตรวจน้ำทีไรเนี่ยพอตรวจจบแล้วเนี่ยบางทีนี่ต้องตรวจใหม่ทุกครั้งคือมันจะลืมมันจะตัดไปเลยนะนั่นแหละมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าไอ้ความจำหรือเปล่าหรืออะไรอ๋อจิตที่มันตอนนั้นอะสมาธิของเราเนี่ยมันเหมือนว่ามันอยากให้ลืมโลกนั่นแหละมันลักษณะอย่างนี้พูดแล้วมันก็จะลืมเยอะคุณยอมต้องจดเอาไว้เลยนะไม่งั้นพูดสำคัญเนี่ยมันจะลืมพอพูดแล้วมันจะคิดไม่ออกแล้วมันตัดเลยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนเหมือนว่าปัญญามันน้อยไปอะไรไม่ใช่หรอกท่านบอกมันเป็นเรื่องสมาธิมันเป็นเรื่องของสติเนี่ยมันจะให้เหมือนให้ลืมโลกอะนั่นน่ะหลวงปู่สงฆ์บอกว่าเราไม่อยากจะจำหน้าใครตาก็ไม่ค่อยดีหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็ทำให้ลืมนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าเดินจงกรมภาวนาเนี่ยตามันก็สว่างไม่ต้องใช้ไฟฉายท่านก็ไม่เอาท่านบอกว่าเราขอให้ได้ทำรู้ทำไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องการนะลิดลัดไม่เอาทั้งนั้นนะแม่บุญเรือนเลยบอกองค์นี้อาจารย์เราไม่เป็นพระธาตุองค์เนี้ยท่านบอกกระดูกไม่เป็นพระธาตุแล้วก็ไม่เป็นจริงๆคุณโยมนั่นน่ะเพราะว่าท่านไม่เข้าฌานเ
ท่านไม่เข้าฌานท่านไม่เข้าฌานสี่อะไรต่ออะไรเวลาจะตายเขาเข้าฌานได้พวกที่กระดูกเป็นพระธาตุเนาะนั่นอานาปานุสติเนี่ยทำแล้วกำหนดลมหายใจเข้าพุทโธหายใจเข้าหายใจออกรู้นั่นแหละรู้ทีนี้มันกลายเป็นรู้แล้วละนั่นแหละเหมือนโยมอ่ะพอพูดแล้วมันก็ตัดมันไม่ใช่คนหลงลืมนะโยมนะครับท่านหลวงพ่อแล้วผมสังเกตดูว่าบางทีผมกำลังพูดอยู่ฮะทีนี้พอพูดอยู่พูดเหมือนกับจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยบางทีแสงสว่างมันวิ่งเข้ามาตัดปุ๊บไอ้สิ่งที่จะคิดต่อไปก็ไปไม่ได้ไอ้ที่พูดมานี่มันก็จำไม่ได้เขาไม่อยากให้พูดบางอย่างมันจะตัดไปในตัวเลยมันไม่มีการเหมือนกับไม่มีการที่จะปรุงไปข้างหน้าแล้วก็ไอ้สิ่งที่พูดมามันก็จำไม่ได้ไอ้สิ่งที่จะคิดต่อไปข้างหน้าก็จำไม่ได้เอาปัจจุบันนั่นแหละขอให้ทำปัจจุบันไว้ก่อนแล้วต่อไปมันสูงขึ้นมันก็จำได้นะเหมือนลุงเหมือนพระอรหันต์ท่านว่านะหลวงปู่อายุมากๆบอกว่าพูดแล้วก็ไม่เอามาคิดถ้าลืมไปแล้วนะธรรมะบันดาลนะแต่คุณแม่บุญเรือนเรียกว่าธรรมะบันดาลมันนึกอยากจะพูดมันก็พูดเป็นเมตตาธรรมนั่นน่ะมันก็ออกมาเป็นสายธรรมะนั่นน่ะอยากจะพูดเรื่องปัญญามันก็คุยเรื่องปัญญาอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรท่านก็แนะนำได้อย่างเนี้ยนั่นน่ะมันเหมือนว่ามันเป็นเทปกุศลในใจเนี่ยวิญญาณที่อบรมไว้ดีแล้วเนี่ยนั่นน่ะคุณโยมเวลาจะหลับก็รู้ว่าเออนั่นแหละนั่นแหละมันหลับเป็นยังไงมันเออมันตื่นก็ตื่นลงไปเหวอะไรต่างๆคือจะรู้ตื่นก็รู้เออนั่นแหละนั่นแหละพระโสดาบันมันจะเกิดกับเราเนี่ยมันจะท่านบอกว่าหลับก็รู้บางคนน่ะมีฌานพวกหลับรู้เนี่ยนั่นแหละหลับรู้ตื่นรู้นั่นแหละมันนั่นแหละจิตมันรู้แล้วก็บอกท่านก็บอกว่าคนที่ทำได้เนี่ยเหมือนว่าพอตื่นมาเนี่ยธรรมะก็มาหาเราเลยนั่นแหละกุศลมาเลยมาติดต่อพุทโธแต่ใหม่ๆใช่ไหมต้องประคับประคองให้ดีมันจะออกนอกทางมันจะล้มใช่ไหมเหมือนอย่างคนเดินไม่เป็นนั่นแหละคนเดินไม่เป็นมันก็จะลื่นมันก็จะล้มมั่งนั่นแหละครับหลวงพ่อพอดีมันตรงนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วพอดีผมทำมาตอนนั้นเนี่ยเวลาจะหลับเนี่ยมันถ้าได้ยินเสียงอะไรนิดเดียวข้างนอกเนี่ยคือจิตมันจะรวมลงไปเลยนั่นแหละใช่เพราะว่าจิตมันจะระวังจิตมันเป็นสมาธิของเขามันเข้าสมาธิได้ง่ายทีนี้มันเข้าก็รู้ว่ามันเข้าออกมันออกมาเราก็รู้มันนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละเรายินดีก็รู้มันเรายินร้ายก็รู้มันทำไปทำมาพระอริยเจ้าท่านก็ทำใจแบบรู้ละนั่นเองนะคุณโยมเนาะแต่ทำไมหลวงพ่อทำไมพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเห็นรูปของตัวเองเลยคือกำหนดรูปของตัวเองก็เห็นรูปไปเลยนะนั่นแหละเราเห็นรูปก็รู้สักว่ารูปเห็นแล้วเราก็เฉยนะที่บอกเบื่อมันก็ไปอีกยานมันก็ก้าวหน้าไปอีกนั่นนะทีนี้เราจะไปดึงมันเราจะมันเข้าได้ให้มันอิ่มให้มันชำนาญทีนี้มันชำนาญมันอิ่มแล้วมันชำนาญแล้วก็เหมือนหัดวิ่งเป็นนะนั่นแหละเหมือนทำซ่อมนาฬิกาเป็นนะสมมุติ
นั่นแหละทีนี้มันทำไงมันก็รู้หมดมันเสียตรงไหนก็รู้ใหม่ๆเนี่ยต้องให้มันชำนาญเนี่ยเข้าออกสมาธิให้มันชำนาญไม่ใช่เข้าเดียวๆเอาออกเข้าเดียวๆเอาออกเพราะทีนี้มันก็เลยเหมือนคนกินข้าวไม่อิ่มอ้าวมันก็อยากกินให้อิ่มอยากให้ใจสบายพอใจเป็นสุขอิ่มนั่นแหละพลังมันออกมาก็พลังเหมือนชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนั่นแหละทีนี้ถ้ามันเข้าสมาธิได้เราก็รู้มันเข้าไปกี่ชั่วโมงน่ะมันออกมามันนึกไปทางไหนเราก็รู้มันก่อนนั่นแหละตัวนี้เรียกว่าเจริญสติคู่กับสมาธิของเรานะคุณโยมนะแล้วตอนนี้ก็ถ้าโกรธนี่มันก็รู้ว่าโกรธก็รู้ว่าใช่คือมันจะมันดับมันจะรู้ที่จิตนะมันดับเลยแต่ยังไงมันมันดับเลยมันรู้ทันนะมันนั่นแหละมันดับเลยนี่แหละคุณของพระโสดามันจะมาอย่างนี้ก่อนมันจะรู้ดับแล้วเมตตามันจะโกรธก็ดับมันจะโกรธก็ดับเหมือนมันไม่ยอมวิ่งต่อไปมันล้มเลยมันนั่งเลยแบบเด็กใช่ไหมมันอยากจะวิ่งอ่ะแต่มันนั่งซะแล้วน่ะนั่งก็เหมือนเมตตาแล้วมันเฉยแล้วเนี่ยมันกลับมันรู้มันตั้งตัวจะโกรธแต่มันดับนั่นน่ะเมตตามันตัดเลยมันก็ไม่อยากโกรธพอได้สูงเข้ามันก็เลยไม่โกรธไม่เป็นนะต่อไปมันก็เย็นไปเรื่อยไอ้สมาธิที่เราทำได้มันก็เย็นนึกถึงสมาธิมันก็เย็นนั่นแหละอ้าวทำไมร้อนเหลือเกินโยมอ่ะทำไมมันร้อนอ้าวโยมร้อนโยมก็ทำธาตุมันร้อนโยมก็ทำให้มันเย็นดิให้มันกึ่งกันให้ได้นะมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นธาตุในตัวเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยคุณโยมทำเป็นนะโยมก็กำหนดต่อไปฉันจะทำนั่นแหละครับขอกราบนมัสการท่านหลวงพ่อครับสาธุกราบขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมนงรักครับโยมจากกรุงเทพครับโยมถามว่าทางวัดสังฆทานเนี่ยจะจัดสวดมนต์ข้ามปีนะหลวงพ่อแต่โยมเนี่ยชรามากแล้วไปวัดไม่ไหวก็เลยว่าจะดูทางทีวีแล้วก็สวดตามอยู่ที่บ้านเนี่ยดีจะได้ไหมโอ้ดีทั้งนั้นนะความตายไม่ได้ไปตายที่วัดอย่างเดียวนะกุศลก็ตายป่าตายภูเขาอะไรก็ตายได้หมดนั่นนะกุศลนะเพราะเราจะตายที่ไหนก็ได้หลวงปู่มั่นนั้นบอกแกมาเราจะไปตายป่าตายเขานั่นแหละมันเป็นกุศลแล้วเหมือนว่าก้อนธาตุขังขานอันนี้มันเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมแล้วใจท่านเป็นกุศลเหมือนคุณยายนี่นะอายุมากแล้วมันก็หนีวัดสังฆทานหมดแล้วแต่มาที่อยู่บ้านมาไม่ไหวก็เอาก้อนธาตุอันนี้แหละก้อนธรรมอันนี้แหละอยู่บ้านนั่นแหละที่บอกว่าทำบ้านให้มันเป็นวัดนั่นวัดใจเรานะคุณโยมเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับหลวงพ่อจากโยมรุ่งเจริญพรจ้าโยมดีค่ะหลวงพ่อสององค์ค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูอยากจะถามว่าหนูเนี่ยไม่กล้านั่งสมาธิกับยืนสมาธิเลยค่ะเพราะว่าพอนั่งกับยืนทีไรหนูจะปวดขวดทุกทีหนูก็เลยได้แต่เดินอย่างเดียวอะค่ะนั่นแหละมันฝังเราก่อนแต่บางทีก็แข็งใจนั่งนะคะหนูว่าแข็งใจนั่งแข็งใจยืนแต่ยิ่งนั่งยิ่งยืนก็ยิ่งปวดหัวนั่นแหละหนูก็ไม่กล้านั่งหนูก็เลยแต่เดินอย่างเดียวทีนี้นะอันนี้ส่งเหมือนกันไหมคะเหมือนกันหมดแต่เพราะนั้นเราจะนั่งได้ไหมคะได้ทีนี้เรานั่งพิงฝาให้ดีนะนะปวดก็ปวดให้มันตายให้มันตายนั่นแหละรับมันกลัวคนจริงนั่นนะพอยอมตายมันก็เลยว่างเลยนะใช่ปวดหนอปวดหนอเอ้ายอมตายเราจะไม่เลิกเดี๋ยวมันจะดีนะ
ถ้าเรารู้ว่าตัวเราอ่ะชั่วทำไมถึงความว่าหนูว่ามีปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะถึงคิดชั่วแบบว่าเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าเนี่ยเราอภัยให้เขาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ฝันกับผู้หญิงใหม่เนี่ยเราก็อภัยเขาแล้วเราก็ฝันนะเราไปฝันเห็นเขาว่าเขามาหากันอีกนะเราก็ทำใจไม่ได้อ่ะแต่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยเรายังคิดชั่วอยู่ที่ว่าใช่ไหมคะใช่เราคิดชั่วอยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละมันเรื่องของเขาใช่นั่นแหละบุญใครบุญมันนะเราอภัยให้เขามันเป็นเวรเป็นกรรมนะใช่ไหมคะใช่ทีนี้เอ้าเราไปฆ่าเขาดีกว่าเอ้าทีนี้นะมันผูกกรรมไปนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเอ้ามาเกิดดีกับมาฆ่ากันนี่เอ้าไอ้คนนี้มาฆ่าเราบ้างต่อไปใช่ไหมถ้าสมมุติอ่ะนั่นแหละก็ปล่อยให้มันเป็นเวรกรรมนี่แหละนี่แหละพระเวสสันดรถ้าเราอโหสิกรรมให้ทุกคนนะเราใจเราพระเวสสันดรใจดีใช่ไหมนั่นแหละใครจะมาขออะไรก็เอาไปนั่นแหละจะได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นได้มันดีนี่นั่นแหละถ้าเราไปโกรธห้วยของข้าใครจะมาแตะทีนี้ก็เลยนี่แหละมันผูกเวรนะยอมนะหนูขอถามย้อนอีกคำนะคะว่าถ้าเรานั่งไม่ได้กับยืนไม่ได้เราก็เดินไปทุกวันคนนั้นมันก็นั่งได้นะคะเนินต่อไปมันก็ได้มันได้สมาธิเดินก่อนมันได้เดินช้าๆก็ได้ทีนี้ถ้าเรามาฝึกนั่งให้ได้นะกรรมของเรากรรมของเราแต่เราเดินเนี่ยมันนิ่งๆเหมือนเรานั่งตอนที่หนูนั่งได้มันนิ่งมันสบายมันมีความสุขมากเลยทีนี้มันนั่งแล้วปวดหัวหนูก็เลยไม่กล้านั่งนั่นแหละให้ข้ามให้ได้ปวดหัวหนอแล้วก็พูดอย่างนั้นอ่ะทีนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็ปวดใหญ่หลวงพ่อเอาภาวนาเข้าปวดหัวหนออย่าเพิ่งลุกเอ้าหายเลยทุกวันนี้ไม่เป็นนะค่ะจ้าเออนั่นแหละสาธุสาธุนะคะขอนมัสการลาสาธุสาธุนี่แหละถึงว่าชีวิตครอบครัวเราบอกว่ามีแล้วก็แล้วไปไอ้ที่ยังไม่มีนะอย่าไปยุ่งกับมันนี่แหละยุ่งแล้วมันกลายเป็นยุ่งตีกันนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละทีนี้เอาเรารู้แล้วเราพอแล้วนั่นนะเราอิ่มแล้วรถของครอบครัวนั่นนะมันทุกข์นะนั่นนะรถพระนิพพานดีกว่ารถสวรรค์นิพพานนั่นนะเราไปมีความสุขบนนู้นมากกว่านั่นนะเห็นมาหลวงพ่อสังวานบอกแค่นี้อยู่กันไม่ถึงวันของเทวดาไม่ถึง100 ปีพวกเราเห็นมาเราก็เอ้ากรรมบาปไปเยอะเราก็แย่เลยบรรทุกไปเยอะเราบรรทุกบุญไปดีกว่านะนั่นแหละครับขอโอกาสหลวงพ่อ มีสายเข้าจากลำพูนครับหลวงพ่อจากโยมกิตติภูมิเจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับสาธุถูกครับผมเป็นลูกพ่อสังฆทานคนหนึ่งนะครับตกน้ำตายครับหลวงพ่ออะไรนะอะไรนะโยมอีกทีจ้ะคืออย่างนี้ครับก็คือผมเข้ามาในใบบุญของสังฆทานหลายปีนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้สติปัฏฐานตอนนี้ก็คือปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน4มาตลอดสาธุนะครับแล้วก็มีสติตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้าวัดบ้างใกล้ๆลำพูนนะฮะแล้วก็เชียงใหม่แต่ทีนี้ข้อธรรมหรือปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรักซึ่งอายุเยอะแล้วนะฮะแล้วมันฝังใจมากแต่นี้ผมต้องการที่จะดับอารมณ์ของความรักไม่ใช่ความใคร่นะครับหลวงพ่อคือมันฝังใจมานานแต่มันไม่ได้อาฆาตไม่ได้อะไรผมพอจะดับอารมณ์อย่างนี้ได้อย่างไรครับก็บอกว่าถ้าเราตายล่ะถ้าสมมติว่าเราตายไอ้ความรักมันก็ลมแรงๆนั่นแหละไอ้ตัวนี้ก็ตัวล่าช้าใช่ไหมไอ้ตัวความรักนี่ตัวล่าช้าถ้าเราคิดว่า
ลุงพ่อสังวานหมอนั่นน่ะเราจะไปคิดไว้ในหัวใจดีกว่าเห็นหลวงพ่อสังวานตายไปต้องหลายปีแล้วเห็นไหมตัวยังแดงอยู่ตัวยังสวยอยู่งั้นน่ะหลวงพ่อทองก็เหมือนกันนั่นเห็นไหมแกตัดกังวลนั่นแหละท่านบอกว่าตัดรักหัดสวัสดนั่นแหละชาติเจริญชาติในดวงใจเราเจริญนายโยมนะเราไม่มีอะไรหรอกพวกเราเนี่ยมันแล้วลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองนั่นเนี่ยเราเหมือนจับเงานั่นเนี่ยโอ้ยเรารักเขาเหลือเกินเราหลงเขาเหลือเกินถ้าเราตัดใจเราก็สบายเลยใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อสนองหมอถ้าเหมือนดอกไม้ใกล้ตำทางเขาเราไม่เด็ดคนอื่นก็เด็ดไปนั่นน่ะนายโยมนะเราก็ได้สบายใจเห็นไหมเราจะทำอะไรก็สบายนะจำกูก็อยู่ใกล้ๆไปเยี่ยมมั้งไหมท่านอาจารย์ผมแต่ว่าไม่สัปปายะเท่ากับวัดต้นตาลโตอ๋อมันป่าดงมันในนั่นมากกว่าใช่ไหมมันอยู่มันอยู่ต้นตาลโตนึงต้นตาลโตนผมเคยอยู่กับหลวงพ่อพระที่ได้สองปีนั่นแหละหลวงพ่อพระที่ท่านก็ใจดีท่านก็ล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะครับเวลาผมตอนที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยไปกราบสรีระของหลวงพ่อสนองนะครับผมรู้สึกว่าผมได้กลับบ้านเพราะว่าวัดสังฆทานทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนครับนั่นน่ะวัดสังฆทานทำให้ผมได้ชีวิตใหม่และเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ครับนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็นึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จับสมาธิผมได้จากที่นี่นั่นน่ะท่านเปลี่ยนแต่ทีนี้ผมมาตกม้าตายจากคำว่าหลงนั่นแหละเอาอย่างนี้แหละใจมาเป็น10ปีแล้วครับเอาอย่างนี้แหละเราก็บอกว่านั่นแหละหลวงพ่อชาพูดไงนี่เขาฝากของฝันมาให้ท่านรู้นะพระหนุ่มๆเป็นพระต่างชาติไงเขาไม่ได้ฝากอะไรหรอกเขาฝากท่านก็พูดไอ้อุจจาระอะไรนั่นแหละเห็นไหมท่านก็แกล้งพูดให้ลูกศิษย์ฟังไงให้ลูกศิษย์จะได้สตินั่นเองเห็นไหมธาตุดินนั่นเห็นไหมธาตุดินธาตุไฟนั่นเห็นไหมหลวงพ่อชาท่านเข้าใจนั่นเราก็นึกอย่างเงี้ยหลวงพ่อนะครับผมเคยกราบหลวงพ่อสามารถแล้วผมจำคำวลีเด็ดๆของหลวงพ่อได้เยอะเช่นเวลาหลวงพ่อเจอหน้าโยมหรือเจอหน้าพระด้วยกันหลวงพ่อสามารถชอบพูดว่าดีดีดีโชคดีโชคดีใช่ครับแล้วผมก็นำมาใช้กับเพื่อนๆแล้วก็บริวารนะครับหลวงปู่ก็ดีตามที่ปากเราเป็นนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานไงโชคดีโชคดีนะนั่นน่ะท่านก็ให้พรนั่นน่ะเราก็นึกครูบาอาจารย์นั้นมีเมตตานั่นน่ะเราก็เอาคำดีๆท่านมาเอาไว้ใช้นั่นน่ะก็ดีแล้วบอกว่านี่น่ะเราจะทิ้งวัดเราจะทิ้งศาสนาเนี่ยศาสนาเหมือนพ่อแม่เราเห็นไหมก็เวลาโกรธขึ้นมาก็ฆ่ากันเมานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเราก็ไปคนละทางเลยหลวงพ่อสนองสงสารเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยทำกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักรวยพอถามกินเหล้ากระทิงแดงลิโปอะไรวันหนึ่งขวดสองขวดกินเหล้าอีกตอนนั้นวันหนึ่ง80 บาทไม่พอทีนี้ร้องไห้มาหาหลวงพ่อถนองอีกพ่อถนองบอกถ้าโยมเลิกเนี่ยจะพอแกเลิกจะทำดีทั้งหน่อยมาตายละเห็นไหมเป็นมะเร็งตายซะละคนนะพอเลิกไม่ถึงปีตายนั่นเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าเราทำดีคู่กับงานเราภาวนาคู่กับงานนั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะล่วงลับปีไหนใช่ไหมถ้าเรารู้เราก็ยังประมาทได้เพราะฉะนั้นน่ะเจริญสติถูกแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์นั่นน่ะท่านเป็นเหมือนเป็นประมุข
ให้ในจิตใจของเราพุทธเจ้าถึงจะล่วงลับไปนานแต่ทุกคนก็ยังนึกถึงท่านว่าท่านเป็นครูนั่นแหละเป็นครูใหญ่ที่นำให้ชาวโลกเนี่ยถ้าท่านนึกถึงท่านแล้วมีศีลแล้วไม่ตีกันเนี่ยก็แค่มีศีลห้าเท่านั้นนะไม่ตีกันแล้วไม่อยากละไม่อยากทำบาปใช่ไหมบัญญัติไว้ห้าอย่างเนี่ยเห็นไหมห้าข้อก็โหมเนี่ยเที่ยวกลางคืนเราก็ไม่อยากเที่ยวเอาขับรถไปกลางคืนไอ้รถมันจะกลับบ้านมันดึกมันก็มาชนเราพอดีเลยโอ้ไปตายข้างถนนเนี่ยบางคนใช่เป็นข่าวตอนนี้นั่นน่ะซื้อแต่หัวค่ำให้พอน่ะกลางคืนดึกๆไม่ต้องมาออกมาเนี่ยอันตรายเห็นไหมเหมือนถ้าบ้านเราก็เหมือนอย่างกับเหมือนบ้านนกบ้านอะไรน่ะพอออกจากกรงใช่ไหมโอ้โหชนมั่งโดนยิงมั่งอะไรตาอะไรขังคาวเห็นไหมมันบินกันเยอะมันยังชนกันโดนหลบโดนเขาโดนอะไรตกลงมาตายเราเคยอยู่เขาบุคาน่ะใช่ไหมเจ้าก็ไปสังเกตเห็นไหมมันบินเก่งมันยังตายนั่นน่ะเห็นไหมเราอะเห็นไหมหัวไม่แตกไม่ต้องไปผ่าสมองไม่ต้องขาหักแขนหักใช่ไหมก็เพราะว่าบุญของเราทำไว้ดีนะนั่นนะนะคุณโยมเนาะนั่นนะขอให้ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กันนั่นนะวัยชราใช่ไหมนะไม่มีพ่อแม่เราก็เลี้ยงพี่เราเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเรานั่นนะพยายามเห็นไหมบางคนเห็นว่าผมไม่เอาหรอกที่ทางเดี๋ยวผมเผลอตัวไปขายหมดกินเหล้าหมดเอาให้น้องสาวมันไว้มันเขาเป็นคุณครูนะเห็นไหมทุกวันในที่เขาก็ยังอยู่อาศัยพี่น้องอยู่เห็นไหมบางคนเขาอยู่ภาคเหนือนะที่ก็ยังถ้าเมาขึ้นมาไปขายหมดอะถ้าหรือนั่นแหละบาปเห็นไหมบางคนเห็นไหมบอกว่ามีขายที่ได้60 กว่าล้านเนี่ยลูกๆมันขอหมดพอแม่ป่วยเห็นไหมแม่ก็มีอยู่100,000-200,000มาเป็นมะเร็งตายแล้วลูกไม่มาดูเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นอุทาหรณ์บางคนเนี่ยขายที่ในสวนได้150 ล้านโอ้โหเล่นหมดเลยเล่นการพนันเล่นการพนันหมดแล้วทีนี้บ้านก็โดนยึดอ่ะแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่เอาหรอกเห็นมาประมาทไม่ได้นั่นน่ะทรัพย์มันไม่เย็นนั่นน่ะขอบคุณสาธุสาธุขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับที่ทำให้ผมรู้จักการทำทานนั่นน่ะดีนะแล้วก็เดือนนี้ผมกลายเป็นนักเลงลงทานไปเลยเออดีเอ็มมาบางทีผมแจกลงทานที่วัดพระธาตุธริพุนชัยบ่อยๆเออนั่นนะแล้วผมก็ไหว้พระธาตุแล้วผมก็นึกถึงครูบาอาจารย์สายวัดสังฆทานหลวงพ่อสังวานไงผู้ให้เป็นผู้รวยนั่นนะคนก็เอาเลยนะเรามีน้อยเราก็ไปต้มน้ำมะขามเลี้ยงก็ได้น้ำกระเจี๊ยบก็ได้น้ำลำไยก็ได้เออนั่นแหละทำไปทำมารวยเข้ารวยเข้ากูก็ทำทานใหญ่ได้ใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็เอากาแฟไปเลี้ยงอ้าวมาแบ่งกันกินงานหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละพอมีงานมีโรงทานไม่รู้กี่โรงเลย300-400 โรงเลยมั้ยถ้าจะไม่มีที่ตั้งเลยเห็นไหมพอเห็นภาคกลางทำกันมั่งอะไรกันมั่งทำไมทำมาหลวงปู่ก็บอกว่าทำมาทำโรงทานห้ามหวงนั่นแหละถ้าหวงอยู่บ้านดีกว่าทานวันนี้ทานตั้งใจทำนั่นแหละไม่ให้หวงนั่นแหละท่านพูดไว้หลวงปู่นะท่านพูดแบบดุสไตล์พระภัยศาลเนี่ยแล้วเราก็จำไว้บอก
ห้ามหวงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับแม่ค้าบางคนเขาขายของไม่ดีนะครับหลวงพ่อใช่ถ้าเขามาตั้งโรงทานมาแจกโรงทานอย่างนี้เขาจะขายของดีไหมดีดีทำไปเถอะนั่นแหละต่อไปเขาจะดีเทวดาช่วยไงเห็นไหมบางคนเขาก็ถามแม่บุญเรือนไปฝากสารพีเขาขายดีนั่นน่ะเราเคยไปที่ตรงอะไรศาลทิพช้างน่ะเขาบอกว่าท่านวันหลังมานะมาแวะมาทานข้าวมั้งนะนั่นน่ะเราก็บอกคาถาคุณแม่บุญเรือนนะให้ไปฝากสารพีฝากเช้าฝากเย็นนะ3รอบเย็น3รอบเช้า3รอบนั่นน่ะเขาขายดีทุกวันเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะบารมีบุญหนุนนำนะครับใช่ใช่นั่นน่ะเราก็ไม่ได้ไปแวะทักทีนะเป็นปีๆก็ไม่ได้แวะครับผมครับตอนนี้คุณสาธุสามอนุโมทนาหลวงพ่อสาธุสาธุครับผมแล้วก็คำใดๆที่ร่วงเกินหลวงพ่อผมขอโอกาสกราบปีใหม่ละปีใหม่ละขอให้ทุกชาวโลกทั้งมวลมีความสุขไม่มีเวรกรรมต่อกันเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะขอให้มีความสุขทุกคนนั่นน่ะสาธุโอกาสต่อไปผมจะขออนุญาตโทรมาสอบถามข้อความหลวงพ่อใหม่นะครับสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการลาครับนี่แหละเราก็ดีใจถ้ามีคนพูดคุยนั่นน่ะเราก็นึกถึงคนทำโรงทานเดี๋ยวก็ปีใหม่ก็มาทำโรงทานวัดสังฆทานกันนั่นน่ะคนก็เข้าวัดกันนั่นน่ะก็ดีนะเราได้มาปฏิบัติธรรมมาไหว้หลวงพ่อโตนั่นน่ะหลวงพ่อโต400กว่าปีนี่น่ะเห็นมั้ย3-400ปีแม่บุญเรือนน่ะครัวหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานน่ะพระอริยเจ้าอยู่ในเคยมีคนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะแล้วก็เห็นไหมมีคนปฏิบัติธรรมท่านบอกว่านี่แหละเราได้มาเปลี่ยนชีวิตใหม่เหมือนโยมผู้ชายว่าแหละพ่อแม่ให้สร้างสมบัติให้ขยันทำมาหากินอย่างเดียวแต่ครูบาอาจารย์สอนให้ไปสวรรค์นิพพานสอนให้เมตตาธรรมสอนไม่เจ้าชู้ให้ผู้รู้จักประหยัดใช่ไหมรู้จักไม่เกเรนั่นเห็นไหมไม่ไปขายไม่ไปดื่มน้ำเมาปีใหม่เนี่ยเห็นไหมไม่ไปขายยาม้านั่นเห็นไหมรวยทางลัดไม่ได้เดี๋ยวตำรวจเขาก็มาจับเราอีกนั่นเราก็รวยไม่จริงนั่นเรากินเป็ดกินไก่เดี๋ยวเราก็ไปเข้าคุกอยู่แล้วเราก็แย่เลยใช่ไหมแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่บางทีลูกๆ ก็ต้องไปเอาไว้ที่ เห็นไหมเด็กกำพร้าอีกนะทำให้ไม่มีใครสอนเนี่ยมันก็ไม่มีใครเตือนนะก็เลี้ยงเหมือนลูกเป็ดลูกไก่กันทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมีพ่อแม่เนี่ยพร่ำสอนดีนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะใกล้ปีใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยให้มันใหม่ในชีวิตเราอย่าให้ขยะมันมาอยู่ในใจเราคุณมัวมาอยู่ในใจนั่นน่ะเอาละปีใหม่แล้วเราจะไปเจ้าชู้เราจะไปกินเหล้าไม่เอาเลยนะเรามีแล้วเราก็ผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวมีความสุขนั่นน่ะมีมากเห็นว่าบ้านแตกทีแรกขาดนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์นั่นนะเห็นไหมยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์นั่นน่ะร้องไห้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใจดีนั่นน่ะใจดีไปถึงบ้านใจดีไม่ไปโรงพยาบาลถ้าใจคุณมัวใจมโหใช่ไหมขับเหมือนม้าพยศเนี่ยรถมันก็พยศกับเราออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไปไม่ถึงบ้านนี่ไอ้รถบุบประชังมันเนี่ย
ไอ้หัวเราบุบเข้านี่เนี่ยไอ้หัวเราแตกต้องผ่าสมองต้องแขนหักหัวแตกเนี่ยหมดท่าเลยนะถ้ามันแตกมากๆพิการตลอดชีวิตเนี่ยเนี่ยหมดอิสรภาพเลยนะโยมนะเพราะฉะนั้นใกล้หมดนะก็ขอการหลวงพ่อแล้วกันนะครับครับผมก็ก่อนหมดเวลาของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขอฝากกับญาติโยมนะญาติโยมโยมบุญชอบโยมบุญชอบที่อยู่ขอนแก่นที่โทรมาคุยกับหลวงพ่อเมื่อกี้เนาะจบรายการแล้วเราช่วยโทรติดต่อกลับมาที่หลังไมค์ด้วยมีญาติธรรมท่านหนึ่งนะท่านอยากจะปรึกษาธรรมะด้วยว่าอยู่ในสภาพเดียวกันว่าอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานอย่างเงี้ยโยมเขาก็ทิ้งเบอร์โยมมนโยมมนทิ้งเบอร์ไว้ให้ยังไงโยมมนชอบจบรายการแล้วติดต่อกลับมาหลังไมค์ด้วยนะสาธุอนุโมทนาก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่ก็ดีญาติโยมที่ชอบสร้างทานบารมีก็ดีเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วก็จะลืมวัดสังฆทานเราด้วยนะจะลืมวัดอยู่ใกล้วัดไหนเราก็ไปภาคอีสานเราก็ไปนะนั่นแหละหรือว่าเราไม่ละเลยหน้าที่ชาวพุทธของเราเราได้ไปทำหน้าที่สร้างบารมีกันก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีถ้าขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญแล้วก็ขอที่โยมจูที่สร้างโรงทานมาตลอดที่วัดสังฆทานถ้าขอให้ท่านมีความสุขล่วงลับไปแล้วก็ขอให้อย่าได้ห่วงหน้าพะวงหลังขอให้ไปเป็นทิพย์เนาะนั่นน่ะถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ขอให้ไปอยู่วิมานของเขาเถิดสาธุสาธุ